ต่อไปนะครับเสียงแตกการปรับเสียงไดรฟ์นะครับขึ้นอยู่กับสไตล์เพลงถ้าเป็นสไตล์เท่ๆนะครับก็จะนิยมไดรฟ์น้อยน้อยดีดเบาไม่แตกดีดดังๆก็แตกมากๆดีดปานกลางก็แตกปานกลางนั่นเป็นไดรฟ์ที่มือกีตาร์ระดับเทพนิยมแต่ถ้าเราไม่ใช่มือกีตาร์ระดับเทพต้องการความมันสะใจนะครับก็เปิดเยอะๆให้มันสะใจไปเลยก็ได้แต่ว่าโปรดระวัง2อย่างคือถ้าเล่นแตกมากๆสะใจแล้วถ้าโน้ตที่คุณเปลี่ยนมันไม่ค่อยชัดหรือว่ามันเกิดเสียงหอนได้ง่ายมันก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกรำคาญนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดี